สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผมครูเบนปัญญานัทนัทยาธรณินนะครับกับคลิปวิดีโอคลิปนี้ครับผมจะพาทุกท่านไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ40เรื่องจริงนะครับของภาพยนตร์เรื่อง Saving Private Ryan นะครับหรือที่มีชื่อไทยว่าฝ่าสมรภูมินรกภาพยนตร์สงครามโลกครั้งที่2เรื่องเยี่ยมนะครับจากฝีมือของผู้กำกับมากความสามารถอย่างสตีเวนสปีลเบิร์กนะครับ40เรื่องจริงที่ว่านั้นมีอะไรบ้างนะครับไปติดตามรับชมได้ในคลิปนี้ครับเรื่องจริงข้อที่1นะครับก็คือไม่มีหน่วยทหารอเมริกันที่ชื่อว่าด็อกกรีนในภาพยนตร์เรื่อง Saving Private Ryan หากชมแบบภาคไทยนะครับในตอนแรกของการบุกหาดโอมาฮาจะมีคำบรรยายที่บอกว่าหน่วยด็อกกรีนโอมาฮาบีชซึ่งตรงนี้นะครับบทภาคนั้นผิดนะครับเพราะว่าคำว่าด็อกกรีนเซกเตอร์นั้นคือชื่อของพื้นที่การบุกที่ถูกแบ่งเขตการรับผิดชอบของทหารอเมริกันนะครับแต่ละหน่วยซึ่งจะมีพื้นที่หรือเซกเตอร์เป็นเขตพื้นที่การรบของใครของมันนะครับตัวอย่างเช่นด็อกกรีนเป็นเขตพื้นที่การรบของกองร้อยเอด็อกไวท์เป็นเขตพื้นที่การรบของกองร้อยจีและด็อกเรดเป็นเขตพื้นที่การรบของกองร้อยเอฟนะครับทั้งหมดเป็นกำลังพลของกรมฐานราบที่116สังกัดกองพลฐานราบที่29นะครับซึ่งหน่วยนี้จะมีตราสัญลักษณ์เหมือนหยินหยางนะครับบนหมวกของพวกเขาแต่จริงๆแล้วเป็นสัญลักษณ์นะครับที่เรียกว่า the blue and the gray อันเป็นสีของเครื่องแบบของทหารฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้นะครับในยุคสงครามกลางเมืองอเมริกันข้อ2ครับปลอกแขนที่อยู่บนแขนของทหารอเมริกันแต่ละนายนี่ไม่ใช่ปลอกแขนนะครับที่ใส่เพื่อบอกหน้าที่หรือตำแหน่งในสนามรบของทหารแต่นี่เป็นหนึ่งในอุปกรณ์สำหรับสงครามเคมีโดยเฉพาะนะครับมันคืออุปกรณ์ตรวจจับแก๊สนะครับหรือ gas detection braces โดยเจ้าสิ่งนี้นะครับมันสามารถบอกทหารที่อยู่ในสนามรบได้ทันทีด้วยการเปลี่ยนสีในกรณีที่ข้าศึกโจมตีด้วยแก๊สมันจะเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีชมพูทันทีในภาพยนตร์นะครับทหารอเมริกันทุกคนนะครับต้องนำหน้ากากกันแก๊สติดตัวไปด้วยโดยหน้ากากกันแก๊สนั้นจะใส่ไว้ในถุงสีดำนะครับบริเวณหน้าอกของทหารแต่ละนายซึ่งหลายคนนะครับอาจจะเข้าใจผิดว่าเจ้าถุงนมดำนะครับที่อยู่บริเวณหน้าอกของทหารนั้นเป็นเสื้อชูชีพแต่จริงๆแล้วมันคือถุงใส่หน้ากากกันแก๊สข้อ3ครับเครื่องกีดขวางที่ติดกับด้านงาแซงหรือแรมนะครับเป็นอีกหนึ่งเครื่องกีดขวางสำคัญของเยอรมันหลักการของมันก็เรียบง่ายโดยมันถูกสร้างขึ้นจากไม้และถูกนำไปวางไว้ให้ปลายด้านหนึ่งต่ำลงและชี้ออกไปทางทะเลส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับยกเฉียงขึ้นให้ปลายไม้ชี้เข้าไปหาชายหาดทหารเยอรมันนะครับวางมันเอาไว้ในลักษณะของการสลับฟันปลาเป็นแนวยาวซ้อนกันไม่หลายแนวงาแซงนั้นมุ่งหวังให้เรือลำเลียงนะครับแล่นมาชนซึ่งจะทำให้เรือพลิกเอียงหรือทำให้มันเกยติดอยู่ตรงนั้นจนไม่สามารถแล่นต่อไปได้แต่ถ้าว่าในภาพยนตร์นะครับกลับติดเจ้างาแซงตัวนี้กลับด้านนะครับเพราะเขาหันหัวของปลายไม้ชี้ออกไปทางทะเลซึ่งแท้จริงแล้วมันต้องชี้เข้ามาที่ชายหาดนะครับข้อที่4ครับเครื่องกีดขวางที่กลายเป็นที่กำบังเฮดฮอชนะครับหรือโจเมนมันถูกออกแบบมาเพื่อเป็นสิ่งกีดขวางสำหรับป้องกันการโจมตีทางทะเลนะครับซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นบนชายฝั่งทางตอนเหนือของฝรั่งเศสจอมเมนเหล่านี้โดยทั่วไปแล้วมันประกอบด้วยคานเหล็ก3อันนะครับที่ถูกนำมาวางไว้ควายกันและเชื่อมเข้าด้วยกันการออกแบบที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพนี้ทำหน้าที่ป้องกันผู้บุกรุกและยังง่ายต่อการลำเลียงไปวางไว้บนแนวชายหาดถึงแม้ว่าเรือลำเลียงพลนะครับที่แล่นเข้ามาจะสามารถมองเห็นและหลบหลีกมันได้แต่ก็มีบางส่วนที่สามารถซ่อนตัวอยู่ใต้น้ําได้ซึ่งมันจะคอยขัดขวางการเกยหาดของเรือลําเลียงพลทุกลําที่แล่นเข้ามาแต่ถึงแม้ว่าเจ้าเม่นเหล่านี้จะเป็นที่กําบังให้กับทหารข้าศึกที่กําลังลุยน้ําขึ้นหาดแต่นั่นก็เป็นความได้ประโยชน์เล็กๆน้อยๆนะครับของฝ่ายที่บุกเข้ามาเพราะตราบใดที่มันยังคงวางอยู่ที่ชายหาดมันก็คืออุปสรรคที่เรือลําเลียงมิอาจแล่นฝ่าเข้ามาได้ข้อที่5ครับเรือลำเลียงพลเรือ LCM นะครับหรือ Landing Craft Mechanized หรือเรียกว่าเรือลำเลียงยานยนต์ขึ้นบกนะครับมันคือเรือที่ถูกออกแบบมาเพื่อลำเลียงยานยนต์แบบต่างๆทั้งรถบรรทุกรถเกราะหรือรถถังโดยเรือประเภทนี้นะครับจะเป็นเหมือนผู้ช่วยของเรือ LST ที่จะช่วยลำเลียงยานยนต์ขึ้นฝั่งอีกแรงนะครับสำหรับเรือชนิดนี้มีรุ่นที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้งานตลอดช่วงสงครามโลกครั้งที่2จำนวน8รุ่นบางรุ่นแตกต่างกันที่ขนาดและความยาวแต่โดยรวมแล้วมันแทบไม่แตกต่างกันมากนัก
เรือ LCM 3นะครับที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์มันมีความเร็วสูงสุด8น็อตนะครับหรือ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถลำเลียงรถถังแบบเชอร์แมนได้1คันและเรือ LCM ลำเลียงฐานราบได้เต็มที่จำนวน60นายมาถึงข้อที่6นะครับหน้าที่ที่แท้จริงของกองพันเรนเจอร์ที่2ที่หาดโอมาฮาอิทธิพลของภาพยนตร์นะครับทำให้เราเข้าใจว่าการยกพลขึ้นบกที่หาดโอมาฮาในวันดีเดย์นั้นหน่วยเรนเจอร์คือกำลังหลักในการเข้าตีหาดแต่ในความเป็นจริงแล้วแม้จะมีหน่วยเรนเจอร์นะครับร่วมบุกในการบุกในวันนั้นแต่ถ้าว่าภารกิจของพวกเขาก็คือการสนับสนุนนะครับภารกิจของหน่วยเรนเจอร์ในการเข้าตีฐานปืนใหญ่รักษาฝั่งของเยอรมันที่ปวงดูออกซึ่งฐานปืนแห่งนี้นะครับอยู่ตรงจุดกึ่งกลางระหว่างหาดโอมาฮาและหาดยูท่าแต่มีกองร้อยเรนเจอร์หนึ่งกองร้อยนะครับซึ่งก็คือกองร้อยชาลีร่วมยกพลขึ้นบกที่หาดโอมาฮาโดยตามแผนการที่วางไว้นั้นเหนือเรนเจอร์ที่ยกพลขึ้นบกที่หาดโอมาฮาจะเคลื่อนกำลังนะครับเข้าตีกระหนาบฐานปืนใหญ่รักษาฝั่งเยอรมันที่ปวงดูออกภายหลังจากที่พวกเขายกพลขึ้นบกที่หาดโอมาฮาได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วข้อ7ครับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพลาสติกห่อปืนพลาสติกห่อปืนกันน้ำที่เราเห็นในหนังนะครับมันไม่ใช่พลาสติกแท้จริงอย่างที่เรารู้จักกันในปัจจุบันแต่มันทำมาจากไพโอฟิล์มนะครับซึ่งพัฒนาขึ้นในปี1934โดยบริษัทยางชื่อดังนั่นก็คือบริษัทกู๊ดเยียร์ไพโอฟิล์มเป็นวัสดุที่ทำจากยางมันเป็นยางดิบที่ผ่านการแปรสภาพด้วยไฮโดรเจนคลอไรด์ซึ่งสามารถใช้ทำเสื้อกันฝนและวัตถุอื่นๆให้สามารถกันน้ำได้และมันถูกใช้เพื่อกันทรายและน้ำทะเลออกจากอาวุธของทหารโดยในช่วงการบุกวันดีเดย์นั้นมีการผลิตขึ้นมา3ขนาดนะครับสำหรับปืนพกปืนกลและปืนเล็กยาวข้อ8ครับทหารเรือชายหาดทหารเรือชายหาดนะครับพวกเขามีหน้าที่ในการเคลียร์สิ่งกีดขวางเพื่อให้ยานเกราะและรถถังแล่นขึ้นมาบนหาดได้ทหารเรือชายหาดที่ปรากฏในภาพยนตร์นะครับพวกเขาสังกัดกองพันทหารเรือชายหาดที่7โดยมีกำลังจากหน่วยนี้นะครับจำนวน570นายร่วมยกพลขึ้นบกในวันดีเดย์ข้อ9บังกะโลตอร์ปิโดบังกะโลตอร์ปิโดนะครับเป็นเครื่องมือในการกวาดล้างทุ่นระเบิดต่อต้านบุคคลที่มีรูปร่างคล้ายกับท่อซึ่งสามารถระเบิดสนามทุ่นระเบิดเพื่อเปิดเส้นทางกว้างขนาด 10-20 ฟุตท่อตอร์ปิโดแต่ละท่อนะครับจะอัดดินระเบิดอยู่ภายในทหารจะใช้การต่อท่อแต่ละท่อและดันมันเข้าไปบนพื้นที่สนามทุ่นระเบิดจากนั้นพวกเขาจะจุดระเบิดขึ้นเพื่อให้แรงระเบิดที่เกิดขึ้นนะครับทำให้ทุ่นระเบิดที่ถูกฝังอยู่ระเบิดตามแรงระเบิดที่เกิดขึ้นจะกวาดล้างสนามทุ่นระเบิดให้ทหารราบสามารถเคลื่อนพลต่อไปได้ข้อที่10ครับชอปาร์ตี้ในภาพยนตร์นะครับฉากที่ผู้กองมิลเลอร์กับลูกน้องลุยน้ำขึ้นมาจนถึงแนวชายหาดเขามาพบกับพลวิทยุคนหนึ่งและออกคำสั่งอะไรบางอย่างนะครับเราได้ยินผู้กองมิลเลอร์เรียกเขาว่าชอปาร์ตี้ซึ่งในตอนนั้นนะครับผู้กองมิลเลอร์หันหน้ามาคุยกับพลวิทยุคนนี้และเราเข้าใจว่ามันคงจะเป็นชื่อของพลวิทยุคนนี้แต่จริงๆแล้วนะครับมันคือคำว่าชอปาร์ตี้มันไม่ใช่ชื่อของคนแต่มันคือชื่อของหน่วยทหารซึ่งเป็นกำลังเฉพาะกิจในการประสานงานการยกพลขึ้นบกระหว่างกำลังทหารบกที่ขึ้นหาดและทหารเรือนะครับที่อยู่ในทะเลพวกเขามีหน้าที่ในการประสานขอการยิงถล่มเป้าหมายจากทะเลสู่ฝั่งนะครับติดต่อขอเรือลำเลียงพลมารับผู้บาดเจ็บทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยของบีชมาสเตอร์นะครับหรือผู้ควบคุมหาดอีกทีนึงขณะที่อีกฉากนะครับตอนที่ผู้กองมิลเลอร์หยิบวิทยุขึ้นมาโดยไม่รู้ว่าวิทยุนั้นเสียหายจากสะเก็ดระเบิดจนใช้การไม่ได้แล้วเขาได้กล่าวผ่านวิทยุว่า Cat F Cat F คำว่า Cat F นะครับคำนี้เป็นคำย่อมาจากคำว่า Commander Amphibious Task Force หรือผู้บัญชาการกองกำลังเฉพาะกิจยกพลขึ้นบกซึ่งผู้กองมิลเลอร์นะครับพยายามจะติดต่อเพื่อรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้รับทราบข้อ11ครับ BARปืนรุ่นนี้นะครับถูกออกแบบโดยจอห์นบราวนิงในปีคศ1917นะครับถูกผลิตและเรียกชื่ออย่างเป็นทางการว่า M1918A1 และถูกใช้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ปืนเล็กกลรุ่นนี้นะครับระบายความร้อนด้วยอากาศกระทั่งในปี1940นะครับปืนเล็กกลรุ่น M1918A2 ก็ถูกผลิตโดยมีหมวดการยิง2โหมดเจ้า BAR เป็นปืนที่ทหารอเมริกันชื่นชอบอย่างมากเนื่องจากมีอำนาจการยิงที่รุนแรงแต่ข้อเสียของมันนะครับก็คือการไม่สามารถเปลี่ยนลำกล้องได้อย่างรวดเร็วการยิงติดขัดบ่อยครั้งแมกกาซีนที่บรรจุกระสุนได้เพียง20นัดรวมทั้งน้ำหนักที่หนักพอสมควรนะครับ
ทหารหน่วยเรนเจอร์นำปืนรุ่นนี้เข้าประจำการในวันที่9ธันวาคมปี1943และเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการรบนะครับเหล่าบรรดาสมาชิกเรนเจอร์จึงไม่ติดขาซ้ายที่ปืนสมาชิกเรนเจอร์ทุกคนนะครับได้รับการฝึกฝนในใช้ปืนรุ่นนี้แม้ว่าจะมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะต้องเป็นพลปืนรุ่นนี้พลปืนเล็กกลนะครับจึงเป็นบุคคลสำคัญของหมู่ปืนเล็กและเนื่องจากอัตราการยิงของมันนะครับจึงทำให้พลปืนยิงปืนรุ่นนี้จนกระสุนหมดเร็วมากดังนั้นพวกเขาจึงต้องมีพลยิงผู้ช่วยที่จะช่วยพกพาแมกกาซีนปืนเล็กกลไปพร้อมกับพลยิงปืนเล็กกล BAR นะครับยังคงรับใช้กองทัพสหรัฐจนถึงสงครามเกาหลีปี1950และถูกทดแทนด้วยปืนเล็กยาวแบบ M14E2 นะครับก่อนจะกลายมาเป็นปืนกล M60 แทนนะครับมีการผลิตปืนเล็กกล BAR ประมาณ 50,000 ข้อ12ครับ Widerstandes 72 Widerstandes 72คือชื่อแนวป้องกันของเยอรมันนะครับที่อยู่ในเขตพื้นที่การรบด็อกกรีนของอเมริกันและมันเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาแนวกำแพงแอตแลนติกของเยอรมันกำลังพลที่ประจำการในแนวป้องกันตรงนี้นะครับมาจากกำลังพลของกองพลฐานราบที่352ซึ่งนอกจากจะรักษาพื้นที่แล้วพวกเขายังมีหน้าที่ที่ต้องทำก็คือการเสริมสร้างและปรับปรุงแนวป้องกันบริเวณแนวกำแพงแอตแลนติกที่พวกเขารับผิดชอบทหารต้องช่วยกันทำเครื่องกีดขวางพวกเขาต้องนำเหล็กและไม้นะครับมาดัดแปลงเป็นเครื่องกีดขวางเรือลำเลียงพลที่เดินเข้ามาที่ชายหาดพวกเขาฝังทุ่นระเบิดกว่า 10,000 ลูกนะครับในเขตพื้นที่รับผิดชอบพวกเขาแต่ในการบุกจริงในวันดีเดย์นั้นกลับมีลูกระเบิดเพียงไม่กี่ลูกเท่านั้นที่ทำงานได้นั่นเป็นเพราะว่ามันถูกแช่อยู่ในน้ำทะเลนานเกินไปนอกจากนี้ครับพวกเขายังมีรังปืนกลนะครับซึ่งประสานการยิงปืนกลและอาวุธวิถีโค้งรวมทั้งตำแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสมของปืนใหญ่ในการยิงสนับสนุนทหารราบนะครับบังเกอร์คอนกรีตขนาดใหญ่จำนวน8แห่งซึ่งมีช่องสำหรับติดตั้งปืนกลโดยปืนกลแบบ MG-12 นะครับซึ่งเป็นอาวุธร้ายที่สามารถสังหารทหารอเมริกันจำนวนมากบนหาดโอมาฮาช่วงการบุกวันดีเดย์นั้นมันถูกติดตั้งเอาไว้นอกจากจะมีรังปืนกลแล้วยังมีฐานยิงปืนคอนะครับขนาด80มิลลิเมตรจำนวน6ฐานและฐานยิงจรวดหลายลำกล้องแบบ Naval Warfare จำนวน35ฐานข้อ13ครับตราสัญลักษณ์บนหมวกทหารหมวกทหารอเมริกันนะครับจะมีตราสัญลักษณ์ของหน่วยทหารและบ่งบอกว่าเป็นนายทหารประทวนหรือสัญญาบัตรบริเวณด้านหลังของหมวกนะครับรวมทั้งเครื่องหมายยศที่บริเวณหน้าหมวกตัวอย่างหมวกเหล็กของผู้กองมิลเลอร์นะครับจะมีเครื่องหมายยศเป็นรูปเหมือนตัว H สีขาวซึ่งหมายถึงยศร้อยเอกและบริเวณด้านหลังหมวกของเขาจะมีเส้นตรงสีขาวและตราข้าวหลามตัดสีส้มที่มีเลข2ซึ่งขีดเส้นตรงนั้นหมายถึงนายทหารสัญญาบัตรแต่ถ้าหากเป็นเส้นตรงแนวนอนนะครับหมายถึงนายทหารประทวนและตราข้าวหลามตัดสีส้มที่มีเลข2หมายถึงกองพันเรนเจอร์ที่2อันเป็นหน่วยที่เขาสังกัดอยู่นะครับข้อ14ครับชาวเช็กในกองทัพเยอรมันในหนังนะครับจะมีฉากที่ทหารเยอรมัน2นายยกมือยอมจำนนแล้วและพยายามจะอธิบายให้ทหารอเมริกันรับรู้ถึงอะไรบางอย่างแต่ด้วยความมุทะลุของทหารอเมริกันนะครับพวกเขายิงทหารเยอรมัน2นายคนนี้ทิ้งซึ่งแท้จริงแล้วทหารเยอรมันทั้ง2นายคนนี้หาใช่คนเยอรมันนะครับแต่พวกเขาทั้งคู่เป็นชาวเช็กจากประเทศเช็กโกสโลวาเกียซึ่งบ้านเกิดของเขาในตอนนั้นนะครับถูกฐานเยอรมันยึดครองอยู่นั่นจึงทำให้พวกเขาถูกเกณฑ์มารบให้แก่กองทัพเยอรมันพวกเขาพยายามอธิบายว่าอย่ายิงอย่ายิงพวกเราไม่ใช่คนเยอรมันเราเป็นชาวเช็กแต่โชคร้ายนะครับที่เขาทั้งสองถูกยิงเสียชีวิตทั้งคู่ข้อ15ครับมีดยุวชนฮิตเลอร์ในฉากการรบหนึ่งที่หาดโอมาฮานะครับพลทหารคาปาโซค้นพบสิ่งของจากศพฐานเยอรมันนายหนึ่งและเขาพบว่ามีมีดยุวชนฮิตเลอร์อยู่นะครับเลยทำให้หลายท่านเข้าใจว่ามีกองกำลัง SS ร่วมรบที่หาดโอมาฮาด้วยหรือแต่ในความจริงแล้วนะครับกำลังทหารเยอรมันที่รักษาแนวชายหาดแห่งนี้เป็นกำลังพลของกองพลฐานราบที่352แล้วเหตุใดทหารคนนี้นะครับจึงมีมีดยุวชนฮิตเลอร์ในส่วนตรงนี้พอจะอธิบายได้ว่าทหารเยอรมันที่เสียชีวิตคนนี้คาดว่าเขาน่าจะเคยเป็นสมาชิกขององค์กรยุวชนฮิตเลอร์นะครับซึ่งเป็นองค์กรของพรรคนาซีที่จัดตั้งขึ้นเพื่ออบรมคนรุ่นใหม่เยอรมันในยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่2ให้เป็นไปอย่างที่พรรคนาซีต้องการดังนั้นเขาจึงได้รับมีดยุวชนฮิตเลอร์หลังจากผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้วหรือมีดนี้นะครับอาจจะมาอยู่กับฐานคนนี้ด้วยเหตุผลอื่นๆที่ไม่อาจทราบได้ข้อ16ครับเก็บดินใส่กระป๋อง
เมื่อยึดหัวหาดได้แล้วทหารทั้งหน่วยนะครับก็นั่งพักกันอยู่ที่บังเกอร์ฐานเยอรมันที่ยึดได้จาฮาวเวิร์ดหยิบกระป๋องขึ้นมาและเก็บดินบริเวณนั้นใส่กระป๋องลงไปเพื่อเป็นของที่ระลึกซึ่งภายในนะครับเราจะเห็นว่ามีกระป๋องที่เขียนว่าแอฟริกาและอิตาลีรวมอยู่ในนั้นด้วยในฉากนี้นะครับของหนังทำให้ถ่ายบรรยากาศในยุคปัจจุบันที่ไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้พากันทำตามนะครับบางคนไปอัฟกานิสถานหรืออิรักก็เอาดินใส่กระป๋องกลับมานั่นจึงทำให้กองทัพสหรัฐมีคำสั่งห้ามไม่ให้ทำตามนะครับเพราะเป็นการเสี่ยงที่จะนำสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นหรือเชื้อโรคมาแพร่ระบาดในอเมริกาข้อ17ครับดาวที่หน้าประตูบ้านธรรมเนียมของคนอเมริกันในยุคสงครามนะครับพวกเขาจะมีการนำธงที่มีชื่อว่า Service Flag หรือธงรับใช้ชาติอันหมายถึงเมื่อสมาชิกคนใดคนหนึ่งของบ้านหลังนั้นต้องรับใช้ชาติด้วยการเป็นทหารในสงครามพวกเขาจะนำธงผืนแดงซึ่งบริเวณกลางธงเป็นสีขาวและปักดาว5แฉกลงไปตามจำนวนคนในครอบครัวที่ไปรบในสงครามตัวอย่างของครอบครัวไรอันนะครับซึ่งมีพี่น้อง4คนบ้านของเขาจึงมีธงรับใช้ชาติที่มีดาว4ดวงอันหมายถึงพี่น้องไรอันทั้ง4คนที่ออกไปรบในสมรภูมิต่างๆข้อ18ครับฉากเล็กๆแต่มีความเชื่อมโยงกันระหว่างภาพยนตร์และซีรีส์ในฉากที่ผู้กองมิลเลอร์มารายงานผลการรบให้ผู้บังคับบัญชารับทราบนะครับในขณะนั้นเองผู้บังคับบัญชาท่านนี้ได้เอ่ยถึงเมืองที่ชื่อคาเรนตันหรือการองตองในภาษาฝรั่งเศสอันเป็นเมืองสำคัญที่อยู่ในจุดกึ่งกลางของหาดโอมาฮาและยูท่าและทหารพลร่วมจากกองพลส่งทางอากาศที่101พยายามแย่งยึดเมืองแห่งนี้ในการสนทนาผ่านทางวิทยุที่เกิดขึ้นในฉากนี้ผู้บังคับบัญชาท่านนี้พูดว่าถ้าเราไม่รีบส่งรถถังไปก่อน6นาฬิกาทั้งกองพลที่อยู่ในคาร์เรนตันจะไม่มีทางสู้เลยซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับก็เกี่ยวข้องกับการรบแย่งยึดเมืองคาร์เรนตันในซีรีส์ Band of Brothersซึ่งพลร่วม101นะครับเผชิญกับการเข้าตีโต้ตอบของหน่วยฐานเยอรมันทั้งทหารราบยานเกราะและพลร่วมเยอรมันนะครับซึ่งสนธิกำลังและพยายามทะลวงแนวรบของพลร่วมอเมริกันเพื่อชิงเมืองคาร์เรนตันกลับคืนมาแต่โชคดีที่รถถังของอเมริกันนะครับมาถึงและมาช่วยพวกเขาทันเวลารวมกำลังผลักดันฝ่ายเยอรมันจนต้องล่าถอยกลับไปในที่สุดครับข้อ19ครับบอลลูนป้องกันอากาศยานสิ่งประดิษฐ์จากยุคสงครามโลกที่สร้างขึ้นจากแนวคิดที่เรียบง่ายแต่ได้ผลดีมันได้รับการพัฒนาขึ้นครั้งแรกในประเทศอังกฤษช่วงสงครามโลกครั้งที่1บอลลูนเหล่านี้นะครับถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันเครื่องบินรบและเครื่องบินทิ้งระเบิดของข้าศึกที่บินโจมตีพื้นดินในระดับต่ำบอลลูนขนาดใหญ่จอดรออยู่เหนือพื้นดินในระดับความสูงที่ถูกกำหนดเอาไว้โดยมีสายรอกเคเบิลเหล็กผูกโยงมันเอาไว้และถึงแม้ว่าตัวบอลลูนเองจะมีขนาดใหญ่และง่ายต่อการมองเห็นก็ตามแต่การปรากฏตัวของมันบนท้องฟ้ากลับเป็นสิ่งที่แม้แต่นักบินที่หาญกล้าหากคิดจะทิ้งระเบิดหรือโจมตีเป้าหมายบนพื้นดินที่พวกมันลอยอยู่ก็ยังต้องคิดไตร่ตรองอย่างหนักและหลีกเลี่ยงที่จะบินเข้าใกล้มันดีที่สุดสายเคเบิลเหล็กที่ยึดบอลลูนเอาไว้นะครับคืออันตรายที่สร้างความเสียหายแก่เครื่องบินทุกประเภทที่บินไปชนมันเข้าและมันยังยากแก่การมองเห็นบนท้องฟ้าอีกด้วยการใช้งานบอลลูนเหล่านี้อย่างได้ผลดีนะครับจำต้องใช้ในปริมาณมากๆดังนั้นจึงมีการจัดวางมันเอาไว้ในระดับความสูงที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดแนวป้องกันบนท้องฟ้าที่ครอบคลุมไปทั่วทั้งพื้นที่ที่ต้องการเพื่อป้องกันการโจมตีทางอากาศนะครับในช่วงการบุกวันดีเดย์เมื่อฝ่ายมัทธมิตรสถาปนาหัวหาดเรือลำเลียงรถถังและยุทธสัมภาระแล่นขึ้นมาเกยหาดฝ่ายมัทธมิตรนำบอลลูนป้องกันอากาศยานลอยอยู่เหนือกองเรือลำเลียงที่จอดอยู่บนหาดเพื่อป้องกันการโจมตีจากเครื่องบินรบของฝ่ายเยอรมันข้อ20ครับรหัสถามตอบในภาพยนตร์นะครับเราจะเห็นรหัสถามตอบเพื่อพิสูจน์ทราบฝ่ายซึ่งในการบุกวันดีเดย์มีรหัสถามตอบพิสูจน์ทราบฝ่ายนะครับโดยใช้การถามว่า Thunder และต้องตอบว่า Flash เพื่อให้รู้กันว่าเป็นฝ่ายเดียวกันแต่ในยุทธการวันดีเดย์นะครับรหัสถาม Thunder และ Flash นั้นถูกใช้แค่ในคืนก่อนวันที่6มิถุนายนจนกระทั่งหลังเที่ยงคืนเข้าสู่วันใหม่จึงมีการเปลี่ยนรหัสถามตอบเพื่อพิสูจน์ทราบฝ่ายใหม่อีกครั้งและนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับของรหัสถามตอบพิสูจน์ทราบฝ่ายในช่วง9วันหลังดีเดย์วันที่7 8 9มิถุนายนนะครับถาม Thirsty ตอบ Victory วันที่10 11 12มิถุนายนถาม Weapon ตอบ Throat วันที่13 14 15มิถุนายนถามวู
ตอบ Rabbit ข้อ21ครับหน่วย Ranger Ranger นะครับคือทหารราบอาวุธเบาที่ได้รับการฝึกพิเศษตามหลักสูตรของคอมมานโดอังกฤษนะครับพวกเขาเข้าค่ายฝึกอย่างหนักนานถึง6สัปดาห์เพื่อเรียนรู้หลักสูตรต่างๆที่จำเป็นสำหรับปฏิบัติการรบนอกจากนี้ยังมีหลักสูตรการฝึกในเขตไฮแลนด์นะครับของสกอตแลนด์โดยมุ่งเน้นการออกกำลังกายการเดินทางไกลการฝึกอาวุธการอ่านแผนที่เข็มทิศการปีนเขาการดำเนินกลยุทธ์ของหน่วยทหารขนาดเล็กการเข้าตีการถอนกำลังทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนพวกเขายังฝึกปีนเขาและฝึกทำการรบในภูมิประเทศต่างๆอีกด้วยในการบุกวันดีเดย์นั้นมีเรนเจอร์จำนวน2กองพันได้แก่กองพันเรนเจอร์ที่2และกองพันเรนเจอร์ที่5พวกเขานะครับร่วมบุกในการยกพลขึ้นบกครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์และภารกิจของพวกเขาก็คือการทำลายฐานปืนใหญ่เยอรมันบนหน้าผาปวงดูออกนะครับภารกิจของเรนเจอร์ทั้ง2กองพันคือภารกิจที่ยากที่สุดในบรรดาภารกิจที่หน่วยทหารพันธมิตรทุกหน่วยได้รับในวันดีเดย์การเรียงพลขึ้นฝั่งท่ามกลางการระดมยิงจากข้าศึกนับว่าอันตรายมากแล้วแต่เมื่อไปถึงฝั่งพวกเขายังต้องปีนหน้าผาขึ้นไปอีก30เมตรและต้องจู่โจมยึดฐานปืนใหญ่ให้เร็วที่สุดจนมีคำกล่าวที่ว่าภารกิจปีนหน้าผาหาปืนใหญ่ของเรนเจอร์ในครั้งนี้แค่มีคุณยาย3คนถือไม้กวาดรอบนหน้าผาก็กวาดพวกเรนเจอร์ลงทะเลได้หมดแล้วข้อ22ครับพลร่มชุดเปิดทางทหารพลร่มชุดเปิดทางนะครับหรือ Pathfinder พวกเขานะครับเป็นทหารพลร่มที่อาสาสมัครมาทำภารกิจพิเศษและถูกฝึกอย่างหนักให้มีความชำนาญในการกระโดดร่มในเวลากลางคืนแม้ว่าการกระโดดร่มนะครับลงสู่พื้นอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ยากเย็นสำหรับชายหนุ่มพวกนี้แต่ภารกิจของพวกเขาก็มีความเสี่ยงสูงมากเพราะลักษณะของการปฏิบัติการไม่ต่างจากภารกิจของพวกคอมมานโดหรือหน่วยใต้ดินซึ่งอดอล์ฟฮิตเลอร์นะครับได้ออกคำสั่งให้ทหารเยอรมันทุกหน่วยหากสามารถจับทหารข้าศึกที่เข้ามาทำภารกิจก่อกวนในแนวหลังให้ประหารชีวิตทหารข้าศึกได้ทันทีเหล่าบรรดาทหารบนร่มชุดเปิดทางยังมีความเสี่ยงที่จะถูกลอยแพในดินแดนข้าศึกแน่นอนว่าพวกเขาคือกองกำลังชุดแรกนะครับที่บุกเข้าไปก่อนและการเข้าไปก่อนนี้เองหากกองกำลังหลักไม่สามารถบุกเข้ามาสมทบได้หรือถูกข้าศึกทำลายหมดไปเสียก่อนนอกจากพลร่มชุดเปิดทางจะไม่มีทางรู้แล้วเพราะจะไม่มีการใช้วิทยุนะครับในการติดต่อกับกองกำลังหลักเพื่อป้องกันการถูกดักฟังพวกเขาก็ไม่มีความหวังที่จะสามารถกลับออกไปได้ข้อ23ครับเครื่องร่อนลำเลียงพลเครื่องร่อนวาโก้ CG4A นะครับได้รับการออกแบบโดยบริษัท Weaver Aircraft ในเมืองทรอยรัฐโอไฮโอในช่วงต้นทศวรรษที่1940นะครับการออกแบบของเครื่องร่อนวาโก้เอาชนะการออกแบบของเครื่องร่อนอีก3บริษัทและตลอดช่วงสงครามมีบริษัทรับเหมาในการสร้างเครื่องร่อนรุ่นนี้ถึง16บริษัทด้วยกันนะครับเครื่องร่อน CG4A นับพันลำถูกใช้ในวันที่6มิถุนายนปี1944สำหรับปฏิบัติการโอเวอร์ลอร์ดเครื่องร่อนจำนวนมากได้รับความเสียหายอย่างหนักเมื่อลงจอดในท้องทุ่งของฝรั่งเศสซึ่งเต็มไปด้วยเครื่องกีดขวางนะครับที่ถูกเรียกว่าหน่อไม้ลอมเมลรวมถึงการยิงสกัดกั้นจากปืนต่อสู้อากาศยานบนพื้นดินในภาพยนตร์นั้นนะครับเราจะเห็นว่าฝูงบินเครื่องร่อนนั้นสังกัดฝูงบินลำเลียงพลที่99แห่งกรมฐานราบเครื่องร่อนที่327ซึ่งหน่วยนี้นะครับสูญเสียอย่างหนักในการบุกวันดีเดย์ข้อ24ครับเมืองราเมลเมืองราเมลนะครับเป็นเมืองที่ผู้กองมิลเลอร์และลูกน้องไปพบกับพลทหารไรอันที่นี่และเมืองแห่งนี้นะครับเป็นเมืองสำคัญทางยุทธศาสตร์การรบนั่นเป็นเพราะว่าที่นี่เป็นจุดที่มีสะพานขนาดใหญ่ซึ่งรถถังเยอรมันนะครับหวังว่าจะข้ามสะพานที่นี่ได้และเคลื่อนกำลังเข้าไปตีกระหนาบกองกำลังอเมริกันที่กำลังเคลื่อนพลไปยึดเมืองแชเบิร์กซึ่งมีท่าเรือน้ำลึกขนาดใหญ่ดังนั้นพวกเขาจึงต้องรักษาสะพานแห่งนี้เอาไว้นะครับหรือทำลายมันทิ้งไปและต้องไม่ให้พวกเยอรมันเคลื่อนกำลังข้ามสะพานเข้ามาได้แต่เมืองราเมลนะครับไม่ได้มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์แต่มันถูกสมมติขึ้นมานะครับโดยการรบรักษาสะพานในเมืองราเมลนั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงนะครับของหน่วยทหารพลร่มสังกัดกองพลส่งทางอากาศที่82ในการรบรักษาสะพานลาเฟียเพื่อมีให้กองกำลังเยอรมันนะครับเคลื่อนพลข้ามสะพานและเคลื่อนกำลังโจมตีปีกขวาของกองกำลังพันธมิตรที่กำลังยกพลขึ้นบกข้อ25ครับเข็มฉีดมอร์ฟีนเข็มฉีดมอร์ฟีนนะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในการปฐมพยาบาลของทหารอเมริกันในยุคสงครามโลกครั้งที่2มันประกอบด้วย
มอร์ฟีนหลอดเล็กๆพร้อมกับเข็มฉีดยาที่ติดเอาไว้เวลาจะใช้ก็เพียงแค่เสียบมอร์ฟีนนะครับเข้าไปที่ผิวหนังของผู้บาดเจ็บจากนั้นบีบหลอดมอร์ฟีนให้ไหลเข้าสู่ร่างกายซึ่งการฉีดมอร์ฟีนอย่างถูกต้องนะครับจะทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นมอร์ฟีนนั้นมีคุณสมบัติในการบรรเทาอาการเจ็บปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ต้องใช้อย่างระมัดระวังซึ่งมันถูกใช้ในการแพทย์มาอย่างยาวนานข้อ26ครับผงซัลฟาผงซัลฟานะครับเป็นกลุ่มยาสังเคราะห์ที่ได้จากยาซัลฟานิลามายที่ใช้รักษาอาการติดเชื้อแบคทีเรียซัลฟานะครับถูกใช้ในช่วงสงครามโลกที่2ซึ่งมีทั้งแบบผงและแบบเม็ดและถึงแม้ว่าจะมียาปฏิชีวนะนะครับอย่างเพนิซิลินจะเข้ามาแทนที่ในการรักษาอาการติดเชื้อแบคทีเรียในภายหลังปัจจุบันยาซัลฟายังคงใช้กันอยู่ในบางพื้นที่ของโลกและมักมีผู้เข้าใจผิดว่าผงซัลฟานั้นโรยแผลเพื่อห้ามเลือดซึ่งมันไม่ได้มีคุณสมบัติเช่นนั้นนะครับเพราะมันถูกผลิตขึ้นมาเพื่อรักษาอาการติดเชื้อเท่านั้นแต่การห้ามเลือดในยุคนั้นทหารจะถูกสอนให้กดบาดแผลเอาไว้และหนึ่งในยาที่เราใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับซึ่งมีคุณสมบัติแบบเดียวกับผงซัลฟานั่นก็คือผงวิเศษซึ่งมีส่วนประกอบของซัลฟานิลามายด์นะครับ 99.3% 27ครับลดเกราะกึ่งสายพานลดเกราะกึ่งสายพานของเยอรมันนะครับหรือที่รู้จักในชื่อของฮันโนแมกเป็นยาลำเลียงพลอเนกประสงค์ของกองทัพเยอรมันและกองกำลัง SS มีบทบาทอย่างมากในสนามรบโดยเฉพาะการใช้งานโดยเฉพาะหน่วยทหารราบยานเกราะนะครับหรือ Panzer Grenadier ซึ่งต้องเคลื่อนกำลังพลออกไปปฏิบัติการเคียงข้างรถถังเกราะของรถเกราะกึ่งสายพานนะครับรุ่นนี้ยังสามารถป้องกันทหารราบยานเกราะจากการยิงของปืนเล็กและปืนกลรวมทั้งยังป้องกันสะเก็ดระเบิดได้ในระดับหนึ่งนะครับฮันโนแมกนั้นมันถูกสร้างขึ้นมาถึง22รุ่นโดยแต่ละรุ่นนะครับก็มีความแตกต่างกันออกไปตามลักษณะการใช้งานโดยบางรุ่นนั้นสามารถติดปืนใหญ่ขนาด75มมได้หรือเป็นฐานยิงจรวดเคลื่อนที่นั่นจึงทำให้มันเป็นม้างานของทุกกองพลในกองทัพเยอรมันตลอดช่วงสงครามนะครับฮันโนแมกนั้นถูกผลิตขึ้นมาจำนวนถึง 44,250 คันข้อ28ครับระเบิดเหนียวระเบิดเหนียวที่ปรากฏในภาพยนตร์นั้นพวกเขานำถุงเท้าของตนเองมาใส่คอมโพสิตบีนะครับหรือ TNT ลงไปจากนั้นจึงพันสายชนวนและทาด้วยจารบีเพื่อเพิ่มการยึดติดโดยมีเป้าหมายในการระเบิดสายพานรถถังหรือยานเกราะที่บุกเข้ามาในเมืองซึ่งระเบิดเหนียวนะครับในประวัติศาสตร์สงครามโลกที่2จริงๆนั้นเป็นหนึ่งในอาวุธต่อต้านรถถังที่ถูกพัฒนาขึ้นนะครับและใช้โดยกองทัพอังกฤษและกองกำลังรักษาดินแดนของอังกฤษหลังจากที่สูญเสียปืนต่อต้านรถถังจำนวนมากในฝรั่งเศสนะครับในช่วงการถอนทหารที่ดันเคิร์กแต่ทว่ารูปร่างนะครับและลักษณะของมันไม่ได้เหมือนในภาพยนตร์ซึ่งคำว่าระเบิดเหนียวนั้นไม่ได้หมายความว่ามันต้องเหนียวนะครับแต่หมายถึงมันต้องมีคุณสมบัติในการยึดติดที่ตัวรถถังหรือยานเกราะก่อนที่มันจะระเบิด29ครับเจ้ากระต่ายในภาพยนตร์นะครับเราจะเห็นการปรากฏตัวของเจ้ามอเตอร์ไซค์หน้าตาแปลกๆที่คนขับและผู้โดยสารจะต้องนั่งหันหลังให้กันและมันมีล้อหน้าล้อเดียวส่วนด้านหลังจะเป็นสายพานคล้ายรถถังซึ่งเจ้ามอเตอร์ไซค์คันนี้นะครับมีชื่อว่าเคทเอ็นคราฟต์มันออกมาจากความคิดของไฮริชเอิร์นคนิฟคัมวิศวกรผู้ปราดเปรื่องของบริษัท NSU เขาออกแบบและสร้างมันในเดือนมิถุนายนปี1939โดยนำเอารถมอเตอร์ไซค์นะครับยี่ห้อ NSU ซึ่งเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายนะครับเยอรมันนะครับมาเป็นโครงสร้างหลักจากความต้องการของกองทัพที่ต้องการยานพาหนะอเนกประสงค์ทนทานน้ำหนักเบาและมีความคล่องตัวในการลำเลียงที่สำคัญต้องมีขุมกำลังที่สามารถขับเคลื่อนมันไปได้ทุกภูมิประเทศทุกสภาพอากาศด้วยความชาญฉลาดของไฮริชนะครับเขานำความปราดเปรียวและความคล่องตัวของรถมอเตอร์ไซค์มาผสมผสานกับความแข็งแกร่งและทนทานของยานเกราะจนออกมาเป็นยานยนต์หน้าตาแปลกๆและสะดุดตาต่อผู้พบเห็นข้อ30ครับรถถังไทเกอร์การเข้าตีเมืองลาเมลเป็นภารกิจของหน่วยเฉพาะกิจกองพลยานเกราะ SS ที่2 Dark Ride นะครับที่จะเข้าตีเมืองและยึดเมืองแห่งนี้ให้อยู่ในกำมือของฝ่ายเยอรมันดังนั้นพวกเขาจึงหวังและทุ่มเทความเหนือกว่าของกองกำลังยานเกราะที่พวกเขามีอยู่บทขยี้ฐานบริการที่รบต้านทานภายในเมืองรถถังไทเกอร์นั้นคือผลงานการผลิตของวิศวกรรมที่ฮิตเลอร์ภาคภูมิใจ
รถถังหนักที่มีปืนใหญ่ขนาด88มม.อันทรงพลังสามารถยิงทำลายรถถังพันธมิตรได้อย่างรุนแรงและแม่นยำพวกเขามั่นใจในอาวุธของตนเองอย่างมากโดยเฉพาะรถถังไทเกอร์ที่พวกเขามีมันพร้อมจะยิงทำลายทุกอย่างในเมืองแห่งนี้แต่ทุกอย่างนะครับกลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะฐานอเมริกันหลอกล่อให้ฐานเยอรมันนะครับนำรถถังแล่นเข้ามาในเมืองแม้รถถังจะมีฐานราบยานเกราะช่วยคุ้มกันและเป็นหูเป็นตาให้ในการรบในที่แคบแต่ฝ่ายอเมริกันนะครับก็เลือกที่จะสังหารฐานราบยานเกราะก่อนจัดการกับรถถังไทเกอร์รถถังไทเกอร์ที่ปรากฏในภาพยนตร์นะครับไม่ใช่ของจริงนะครับเพราะมันเป็นการดัดแปลงและตกแต่งรถถังแบบT-34ของโซเวียตให้แลดูคล้ายกับรถถังไทเกอร์ในความเป็นจริงแล้วผู้กำกับอย่างสตีเวนสปีเบิร์กได้ติดต่อขอนำรถถังไทเกอร์ของจริงมาเข้าฉากซึ่งก็คือเจ้ารถถังไทเกอร์131ซึ่งปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่องฟิวรี่นะครับแต่การเจรจาล้มเหลวเพราะทางพิพิธภัณฑ์รถถังเกรงว่ารถถังไทเกอร์เพียงหนึ่งเดียวคันนี้จะได้รับความเสียหายดังนั้นสปีเบิร์กจึงเลือกที่จะใช้การตกแต่งรถถังที่T-34ให้กลายเป็นรถถังไทเกอร์แทนซึ่งหากมองบรรทัดแล้วมันก็ดูคล้ายกันจริงๆนะครับข้อ31ครับ Storm Artillery Gun Storm Artillery Gun นะครับคือปืนใหญ่จู่โจมอัตราจรในช่วงสงครามโลกที่2มันถูกสร้างบนตัวรถถังแบบ Panzer Kampfwagen 38T นะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ Panzer 38Tซึ่งตัวถังนี้นะครับเป็นตัวถังเดียวกับที่ใช้กับยานเกราะพิฆาตรถถังแบบ Marder 3ผลงานการออกแบบของบริษัท Scania Vabis นะครับของประเทศสวีเดนซึ่งได้รับลิขสิทธิ์จากเช็กโกสโลวาเกียไปผลิตมันมีอาวุธหลักก็คือปืนแบบ75มม.อันทรงพลังก่อนที่รุ่นต่อมาจะปรับมาใช้ปืนขนาด105มม.เจ้าปืนใหญ่จู่โจมคันนี้นะครับมันสังหารพลทหารแจ็คสันและพลทหารปาร์เกอร์บนหอระฆังของเมืองราเมลแต่มันถูกจ่าฮาวเวิร์ดนะครับใช้ปืนบาซูก้าดักยิงทำลายจากด้านหลังจนไฟลุกท่วมทั้งคันนอกจากนี้นะครับมันยังเข้าร่วมในการลบที่เมืองคาร์เรนตันในมินิซีรีส์ Band of Brothers กับฉากการเข้าตีของกองกำลังยานเกราะกับทหารพลร่มเยอรมันนะครับในสมรภูมิแย่งชิงเมืองแห่งนี้กับทหารพลร่มอเมริกันอีกด้วยข้อ32ครับ Marder 3 Marder 3นะครับคือปืนใหญ่อัตราจรต่อสู้รถถังหรือยานเกราะพิฆาตรถถังมันถูกสร้างขึ้นใน2รุ่นนะครับก็คือรุ่น H และรุ่น M Marder 3นั้นถูกสร้างขึ้นบนตัวถังของรถถัง Panzer 38T และทั้ง2รุ่นนะครับติดอาวุธปืนใหญ่ต่อสู้รถถังขนาด75มม.แบบพัก40 Marder นั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต่อสู้รถถังโดยเยอรมันพยายามจะพัฒนายานเกราะและอาวุธต่อสู้รถถังโดยการดัดแปลงและนำเอายานพาหนะที่มีอยู่เพื่อลดต้นทุนและเวลารวมทั้งลดความยุ่งยากในการผลิตลงนะครับเพื่อทันเวลากับการรบที่กำลังเปลี่ยนไปบทบาทของยานกรอบพิฆาตรถถังนะครับคือการโจมตีศัตรูในระยะไกลและยานกรอบพิฆาตรถถังนั้นมันผลิตง่ายและคล่องตัวกว่ารถถังแต่ในภาพยนตร์นั้นเราจะเห็นว่าหน่วยเฉพาะกิจของกองพลยานกรอบ SS ที่2 Das Reich นะครับที่เข้าตีเมืองลาเมลนำเจ้า Marder 3แล่นเข้ามาในเมืองโดยหวังจะใช้อำนาจการยิงของมันทำลายบังเกอร์และการต้านทานของฐานอเมริกันในเมืองแต่ทว่ามันถูกบีบให้แล่นเข้ามาที่แคบๆนะครับและมันก็ถูกโจมตีด้วยระเบิดขวดที่ถูกโยนลงมาใส่พลบรรจุรถถังจนเกิดการระเบิดไฟลุกท่วมทั้งคันพร้อมทั้งสังหารทุกคนที่อยู่บนรถมาถึงข้อ33ครับฟลัก38ฟลัก38นะครับเป็นหนึ่งในปืนต่อสู้อากาศยานของเยอรมันที่ถูกใช้ในช่วงสงครามโลกที่2โดยมันมีลำกล้องขนาด20มม.และมีอัตราการยิงอยู่ที่180นัดต่อนาทีโดยใช้การบรรจุกระสุนด้วยแมกกาซีนแม็กละ20นัดเดิมนั้นฟลัก38นะครับถูกพัฒนาและใช้โดยกองทัพเรือเยอรมันเพื่อใช้ต่อสู้กับอากาศยานนะครับที่โจมตีเรือในสมรภูมินอร์มังดีนะครับทหารราบเยอรมันเลือกที่จะใช้มันต่อสู้กับยานเกราะข้าศึกหรือทหารราบข้าศึกมันยังเป็นอาวุธสนับสนุนการรบเข้าตีของทหารราบได้อีกด้วยเพราะอำนาจการยิงของมันนั้นสามารถทำลายบังเกอร์หรือเครื่องกีดขวางได้ในหนังนะครับเราจะเห็นว่าทหารเยอรมันนั้นนำมันมาติดล้อและลากมันเข้ามาในเมืองลาเมลเพื่อช่วยสนับสนุนยานเกราะและทหารราบแต่พวกเขาก็พลาดตรงจุดที่ไม่ได้จัดทหารที่ทำหน้าที่คุ้มกันปืนเอาไว้นะครับดังนั้นมันจึงถูกซุ่มยิงในที่สุดข้อ34ครับพันเซอร์เชเรกพันเซอร์เชเรกนะครับเป็นปืนต่อสู้รถถังของเยอรมันที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากปืนต่อสู้รถถังแบบบาซูก้าของอเมริกัน
พันเซอร์เฉลกนั้นเป็นอาวุธต่อสู้รถถังแบบประทับบ่าของเยอรมันซึ่งถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในปี1943แม้ว่าอาวุธนี้จะถูกกำหนดประเภทอย่างเป็นทางการให้เป็น Raketen Panzerbüscher ซึ่งแปลว่าปืนจรวดทำลายรถถังแต่ก็เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในชื่อของพันเซอร์เฉลกนะครับซึ่งหมายความว่ารถถังระย่อข้อ35ครับฐานราบยานเกราะฐานราบยานเกราะนะครับหรือพันเซอร์เกรเนเดียคือชื่อของหน่วยฐานราบยานเกราะหรือฐานราบยานยนต์ที่เคลื่อนที่เข้าสู่สนามรบด้วยยานเกราะบรรทุกทหารหรือยานยนต์บรรทุกทหารพร้อมๆกับหรือติดตามมากับรถถังนะครับหรือยานเกราะชนิดต่างๆพันเซอร์เกรเนเดียนะครับมักถูกเข้าใจผิดว่าถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมๆกับกองพลพันเซอร์แต่โดยแท้จริงแล้วการจัดหน่วยฐานหน่วยนี้นะครับถือกำเนิดขึ้นมาอย่างเป็นทางการในช่วงปี1942เมื่อมีการจัดโครงสร้างของการจัดกำลังในกองพลพันเซอร์ใหม่นะครับโดยการนำเอาบทเรียนนะครับที่ได้มาจากการรบในช่วงต้นๆของสงครามสายฟ้าแลบหรือ Blitzkrieg โดยที่หน่วยรถถังและยานเกราะสามารถปฏิบัติการรบเจาะแนวรบฆ่าศึกได้แต่มันส่งผลให้ทหารราบและหน่วยสนับสนุนอื่นๆไม่สามารถเคลื่อนกำลังตามมาทันซึ่งในหลายๆครั้งนะครับการเจาะแนวของรถถังนั้นมันเร็วเกินไปนั่นจึงทำให้จำเป็นต้องมีหน่วยทหารที่สามารถเคลื่อนที่ติดตามหน่วยรถถังไปพร้อมๆกันได้และทำหน้าที่คุ้มกันระวังภัยให้แก่กันและกันในการรบที่เมืองรามโยแห่งนี้นะครับทหารราบเยอรมันนะครับที่รบเคียงข้างรถถังก็คือทหารราบยานเกราะในสังกัดของกองพลยานเกราะ SS ที่2 Das Reich ข้อ36ครับฉากแทงมีดและคำพูดฐานเยอรมันหนึ่งในฉากที่ลุ้นระทึกและเป็นที่กล่าวถึงของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือฉากการต่อสู้ด้วยมือเปล่านะครับของพลทหารเมลิชและทหารเยอรมันคนหนึ่งฉากว่าเสียวตอนที่ทหารเยอรมันคนนี้ค่อยๆปักมีดลงบนหน้าอกของเมลิชพร้อมกับพูดอะไรบางอย่างนะครับซึ่งคำพูดนี้ก็คือคำพูดที่บอกว่ายอมแพ้เถอะแกไม่รอดแล้วให้มันจบๆไปซะจบลงง่ายๆทั้งสองฝ่ายข้อ37ครับการสนทนาของฐานเยอรมันฉากรถถังไทเกอร์ของเยอรมันคันที่2นะครับที่แล่นเข้ามาในเมืองราเมลพร้อมกับทหารราบยานเกราะคนหนึ่งที่อยู่บนรถผบ.รถถังนะครับพูดจากับทหารราบยานเกราะสักครู่ก่อนที่รถถังจะถอยหลังออกไปรู้หรือไม่ครับว่าทหารทั้ง2คนนี้คุยอะไรกันรถถังไทเกอร์คันนี้นะครับหมายเลข232มีผบ.รถถังที่ชื่อว่าพันตรีโฮสเขาคือผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจของกองพลยานเกราะ SS ที่2 Das Reich ในภารกิจเข้าตีเมืองราเมลและแย่งยึดมันมาจากกำลังผสมเรนเจอร์และพลร่วมอเมริกันนะครับโดยการสนทนาในฉากนี้ก็คือข้อ38ครับการขว้างกระสุนปืนคอมีคำถามมากมายจากการชมภาพยนตร์เรื่องนี้ว่ามันเป็นไปได้หรือที่การเอากระสุนปืนคอมาขว้างแบบนั้นแล้วมันจะระเบิดได้ซึ่งตรงนี้นะครับทีมงานสร้างภาพยนตร์ได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงของสิบโทชาลอีเคลลี่ฐานบริการที่รบในสมรภูมิอิตาลีนะครับเขาสังกัดกองร้อยเอลกรมฐานราบที่143กองพลฐานราบที่36โดยวิธีการของเขานะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่13กันยายนปี1943หน่วยของเคลลี่ต้องเจอกับการเข้าตีของทหารเยอรมันเขานำอาวุธประจำกายนะครับเล็งยิงทหารเยอรมันอย่างต่อเนื่องจนกระสุนหมดขณะที่เพื่อนๆของเขาถูกยิงบาดเจ็บและเสียชีวิตไปหลายนายเคลลี่คลานไปหยิบปืนของเพื่อนทหารที่บาดเจ็บนะครับและนำมายิงต่อสู้ฆ่าศึกต่อไปจนกระทั่งกระสุนหมดไปอีกเช่นกันทหารเยอรมันก็ยังลุกเข้ามาอย่างไม่ขาดสายนะครับแต่ทว่ากระสุนปืนของเคลลี่นั้นหมดแล้วนะครับและสิ่งที่ยังเหลืออยู่นะครับในบริเวณนั้นที่พอจะเป็นอาวุธได้ก็คือกระสุนปืนคอขนาด60มิลลิเมตรแต่ถึงจะมีกระสุนปืนคอนะครับแต่กลับไม่มีเครื่องยิงความคิดแวบเดียวที่แล่นเข้ามาในหัวของเขาในช่วงเวลาความเป็นความตายนี้เขาตัดสินใจนะครับหยิบเอากระสุนปืนคอขึ้นมาดึงสลักกระแทกและคว้างมันออกไปเหมือนระเบิดมือกระสุนปืนคอนะครับกระทบกับพื้นและระเบิดออกพร้อมกับสังหารทหารเยอรมันทันทีเคลลี่ใช้อาวุธนี้นะครับขว้างใส่ทหารเยอรมันจนพวกเยอรมันนั้นเสียชีวิตมากขึ้นและทำให้ฝ่ายเยอรมันเองก็เข้าใจผิดว่า
พวกอเมริกันนั้นคงวิทยุขอการยินสนับสนุนจากปืนใหญ่หรืออาวุธหนักนั่นจึงทำให้พวกเขาพากันล่าถอยด้วยฝีมือการฟังเขาในวันนั้นนะครับสามารถสังหารทหารเยอรมันได้ถึง40นายการกระทำของเคลลี่นะครับได้รับการเสนอชื่อให้เขาได้รับเหรียญกล้าหาญสูงสุดจากวีรกรรมครั้งนี้โดยพลโทมาร์คคลาร์กนะครับผู้บัญชาการกองทัพที่5ของอเมริกันเดินทางมามอบเหรียญกล้าหาญนี้ด้วยตัวเองประเด็นสำคัญนะครับที่ทำให้กระสุนปืนคอสามารถทำแบบนี้ได้จะต้องเป็นกระสุนปืนคอของอเมริกันขนาด60มิลลิเมตรที่ใช้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เท่านั้นและกระสุนปืนคอนั้นจะต้องเป็นแบบกระทบแตกนะครับและต้องคว้างให้หัวกระสุนปืนคอกระแทกพื้นซึ่งฐานอเมริกันนั้นพวกเขาเป็นนักคว้างมาตั้งแต่เด็กๆแล้วกับกีฬาที่พวกเขาเล่นนะครับทั้งเบสบอลหรืออเมริกันฟุตบอลข้อ39ครับคนละคนหลายคนที่ชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมักเข้าใจว่าทหารเยอรมันที่ผู้กองมิลเลอร์และลูกน้องจับเป็นเชลยนั้นในช่วงที่เขาเข้าตีฐานเรดาร์เป็นคนคนเดียวกับที่สังหารพลทหารเมลิชนะครับซึ่งแท้จริงแล้วพวกเขานั้นเป็นคนละคนนะครับโดยลองดูที่เครื่องแบบของเขาให้ดีๆทหารเยอรมันที่สังหารเมลิชนั้นสังกัดกองกำลัง SS และมีตราเครื่องหมาย SS บนปกเสื้อนะครับแต่ทหารเยอรมันที่ถูกจับที่ฐานเรดาร์นั้นเป็นทหารในสังกัดของกองทัพบกเยอรมันซึ่งมีตราเครื่องหมายที่ไม่เหมือนกันนะครับผู้กองมิลเลอร์ตัดสินใจปล่อยตัวเขาแต่บังเอิญว่าเขาไปพบกับหน่วยทหาร SS เข้านั่นจึงทำให้เขาถูกนำเข้าประจำการในหน่วยนี้และส่งไปร่วมรบในการเข้าตีเมืองราเมลในช่วงสุดท้ายของการรบนะครับของเมืองราเมลนั้นพลทหารอัพพัมนะครับที่หลบอยู่ในหลุมระเบิดมองเห็นทหารเยอรมันที่เป็นอดีตเชลยศึกคนนี้ได้และเขาก็เห็นว่าเจ้าเยอรมันคนนี้นะครับใช้อาวุธของตนเองยิงใส่ผู้กองมิลเลอร์ล้มลงบนสะพานทั้งในช่วงสุดท้ายนะครับที่กำลังเสริมฝ่ายอเมริกันมาถึงเมืองอัพพัมนะครับจึงลุกขึ้นมาใช้ปืนบังคับให้ทหารเยอรมันทุกคนรวมทั้งอดีตเชลยเยอรมันคนนี้วางอาวุธก่อนใช้ปืนของตนเองนั้นยิงเจ้าเชลยคนนี้เพื่อล้างแค้นให้กับผู้กองมิลเลอร์มาถึงข้อสุดท้ายนะครับข้อ40สีบนเครื่องบินก่อนการบุกวันดีเดย์นะครับกองทัพพันธมิตรได้กำหนดการทาสีอากาศยานเพื่อแสดงตนว่าเป็นฝ่ายเดียวกันโดยกำหนดให้มีการทาสีขาวและดำนะครับเป็นแถบยาวบริเวณโคนปีกของเครื่องบินและลำตัวของเครื่องบินรบของชาติพันธมิตรทุกชาตินะครับโดยให้ทาสีขาวและดำสลับไปมาแบบขาวดำขาวดำขาวโดยมีสีขาว3สีสีดำ2สีนะครับการทาสีพิสูจน์ทราบฝ่ายนี้ครอบคลุมถึงเครื่องร่อนทุกชนิดด้วยเช่นกันแต่ทว่าจะไม่มีการทาสีแบบนี้นะครับลงไปในอากาศยานที่มีเครื่องยนต์มากกว่าสีเครื่องยนต์อย่างเช่นเครื่องบินทิ้งระเบิดหรือเครื่องบินโดยสารครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็คือ40เรื่องจริงนะครับของภาพยนตร์เรื่อง Saving Private Ryan เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับถ้าถูกใจนะครับกด Subscribe ให้ผมด้วยหรือกดติดตามนะครับใน YouTube เวอร์ชั่นภาษาไทยนะครับผมเชื่อว่าเมื่อท่านดูคลิปนี้จบแล้วนะครับท่านคงอยากดูภาพยนตร์เรื่อง Saving Private Ryan อีกครั้งนะครับก็ลองกลับไปชมดูได้นะครับมันอาจจะทำให้ท่านเข้าใจอะไรหลายๆอย่างมากยิ่งขึ้นขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ